สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Vanessa นะคะวันนี้ค่ะก็มีความว่าเราจะมาวอล์กกันค่ะก็เป็นวอล์กที่เพื่อนๆรีเควสต์มาค่ะว่าอยากจะเห็นคลิปที่เมย์ไปนั่งกินนั่งเมาท์มอยนะคะกับพี่แอมพี่ลิกแล้วก็พี่แก้ววันนี้เราก็เลยจะจัดให้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่าย2โมงนะคะซึ่งเมย์ก็กำลังจะไปมหาลัยก่อนที่จะไปหาพี่ๆนะคะงานล้มเฮตาแห้งมากค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เมย์จะทนใส่คอนแทคเลนส์ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะตอนนี้รอคอมอัปโหลดคลิปอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะคะจะต้องไปพรีเซนต์ก่อนฉุกเฉินนะคะนี่นัดกับพี่ๆไว้ต้องไปถึงตรงที่นัดเนี่ย4โมงตรงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ากำลังไปหาอะไรที่รังสิตแต่ว่าที่นัดหมายอ่ะคือพักขนมโอ้ยลุ้นใจจะขาดมากเลยกลัวไปไม่ทันลุ้นแล้วค่ะทุกคนได้แต่สวดมนต์แล้วค่ะรวมตัวกินหมูกระทะที่ยิ่งใหญ่มากจริงจ้ะไม่มีใครเคยแต่น้องแอบบอกว่าอร่อยก็เลยอร่อยความหิวน้ำพาไปหมูท้าอันนี้พี่มาจริงจริงฮายพี่นั่งบ่อยคันนี้เล่นโซนเมื่อไหร่พี่อะผมไม่ต่ออะเมื่อคืนอะวันนี้แน่สุดไม่ต้องไปเล่นพี่แน่เลยการแรกเลยวันนี้แน่รอ BTS นะคะตอนนี้พี่แอมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีกประมาณ10นาทีถึงแล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ลำบากมากพูดเลยเพราะว่าเรามาเดินต่อค่ะทุกคนคือต่อ BTS แล้วก็ MRT แล้วก็มอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์ไม่มีเราเดินจ้ะนี่เรามาถึงร้านหมูกระทะคนเปิ้ลแล้วนะคะเป็นร้านเล็กๆแบบนี้นะอันนี้ของมันจิ้มของเขานะคะมีสามันแล้วคือว่าแซ่บมากหรือเพราะเราหิวก็ไม่รู้อ่ะแต่คือมันแซ่บอ่ะกินผสมกันอร่อยในคอมเมนต์กินเนี่ยอร่อยแล้วก็หมูเขาอ่ะเป็นหมูหมักที่แบบมันไม่เยิ้มเยิ้มเหมือนที่อื่นแต่แม่งนุ่มนุ่มปั๊บต้องลองกินจริงแล้วก็เป็นหมูหมักแบบติดมันอ่ะคือมันจะเป็นหมูแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เนี่ยเป็นหมูติดมันถ้าใครชอบกินมันๆเนี่ยคือแบบก็รู้สึกว่าไปกินกับน้องแอมทีไรก็ส่วนติดแต่หมูติดมันเนื้อติดมันแต่ว่านางอ้วนอะแต่ว่าเราอะติดเหงื่อแทบจะอาบน้ำกันแล้วทีเดียวอันนี้เพิ่งอาบน้ำมานะคะแต่ก็จะเห็นแค่ข้างหลังพี่ลิกพี่แก้วสักหน่อยได้กินหรือยังคะท่านั้นยังเหรอได้กินยังนี่อ้าวพี่แอมเอามาให้พริกคั่วขาเปียกคุ้มค่าที่เดินทางหอมนุ่มๆนี่ค่ะกินนุ่มมากเลยอ่ะไม่รู้ขอใช้อะไรมันอร่อยอร่อยอร่อยมันหมูมันหมูกับผักโอ้ยได้เนี่ยตับขอบคุณน้องแอมมี่ที่ติยาที่พามากินเพราะว่ามันอร่อยจังเขาใส่กัญชานะพี่อาเขาใส่กัญชาหรอกัญชายังไม่รู้กฎหมายต้องขอบคุณน้องแอมเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้น้องแอมพามากินเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามันอร่อยขนาดนี้โอ้โหพอกินเสร็จก็วายฮะพี่เพเพราะว่าถ้าไหว้พระเจ้าอีกก็ได้บุญได้อะไรวะขอพรไม่ต้องตกใจปังๆได้อีกคือทริปนี้ทั้งอิ่มทั้งขอพรได้รวยแล้วรวยอีกนะคะเดี๋ยวเราไปขอพรพระเจ้าอีกอิ่มแล้วก็ขอพรด้วยทั้งรวยทั้งปังทั้งอิ่มโอ้ยยอดบอกแล้วบอกแล้วว่าถ้านั่งโต๊ะเดียวกับเจ๊อั้มเจ๊อั้มจะไม่หายใจทั้งจมูกเจ๊อั้มจะหายใจทั้งคนมีเงื่อนอะไรทั้งเงื่อนปลาคือไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดอะไรหิวโอ้เป็นตัวเลยเด้อ
ก็จะเกิดการจุ่มหมูฝั่งของคุณมันเอาจุ่มแล้วกันแช่น้ำจิ้มตอนนี้นะคะเราก็จะเกิดวิธีการจุ่มหมูฝั่งของคาร์บนะคะเพราะว่าฝั่งเรานั้นยังไม่สุกนะคะอุ้ยก่อนนะจ๊ะขอก่อนน้องแอมนะคะก็จะเสิร์ฟทุกคนเลยเพราะว่านางมาก่อนนะตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วเบลเริ่มแบบเครื่องช้าแล้วรู้ได้จากการกินของเบลมันดีอ่ะคือเขาแบบเอาหมูแบบย่างดีอะไรอย่างดีมาหมดเลยอ่ะบางครั้งเวลาไปกินแบบร้านบุฟเฟ่ต์อ่ะพวกหมูพวกอุปกรณ์ต่างๆอ่ะมันจะดูแบบเหมือนเศษหมูอ่ะแต่เนี่ยหมูเป็นเครื่องชิ้นดีมากคุณยงดูวัตถุดิบมันดีขออนุญาตซูมปากดีต้องมาลองกินเองดีไม่ดีก็คนนี้ติดแล้วอ่ะข้าวเป็นข้าวที่เรากินกันโหกินเยอะมากกินเยอะมากเท่าไหร่เอง 1,235 บาท 1,235 คิดดูมาตั้ง5คนคุ้มมากนี่คือที่เรากินกันหรอน้องแอมเฮ้ยเอาจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะหัวนึงมันจะประมาณ300ใช่ป่ะก็5คนก็ประมาณ 1,500 นี่แบบ 1,200 เองกินแบบจุกๆอันนี้พอเรากินเสร็จก็มีแตงโมมาให้7ขวดตอนนี้อิ่มมากจุกมากกินอิ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็จะกลับบ้านกันดีกว่าคนค้านี่คือเวลาตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วเออคนรอเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าอยากมากินก็ต้องมาไวๆหน่อยคือเยอะมากจริงเยอะมากนะดูทางเปิดก็อันนี้นะคะคือทำคลิปไว้เพราะว่ามีคนขอมานะคะว่าอยากให้มาวอล์กตอนกินข้าวกินนู่นกินนี่หรือไปเที่ยวเล่นกับพี่ลิกพี่แก้วแล้วก็พี่แอมนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เดินทางยากลำบากแล้วก็หิวกันมากขนาดแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีครับ